สวัสดีครับน้องแนนครับครับสวัสดีครับน้องแนนครับผมน้องแนนเรามาตามเรียกความฝันของน้องแนนเนาะได้ข่าวว่าฝันแม่นอยู่ฝันดีฝันแม่นงวดที่แล้วก็ถือว่าตรงๆแม่นบ่น้องแนนงวดที่แล้วต้องบอกว่าบ่เข้าบ่เข้าเพราะว่าวันนี้จนมาต้นสายปลายเหตุแต่เพราะว่างวดก่อนน้องแนนฝันว่าแนนได้ไปวัดของหลวงปู่ศิลาแต่ว่าเป็นอุทยานของหลวงปู่ศิลาแล้วน้องแนนได้ไปกราบหลวงปู่ศิลานี่เหมือนหลวงปู่ศิลาเพิ่นประท่านยามให้น่าจะเป็นยามให้มื้อนี้ครับจะปู่บอกว่าให้ฮอดบ้านเด้อค่อยเปิดต้องมื้อนี้แม่ก็รับปากว่าฮอดบ้านแล้วน้องแม่สิเปิดหรือประมาณเนี้ยจ้ะแล้วปึ๊บบัดพอน้องแม่ยางออกมาจากปู่มื้อนี้หลวงปู่เพิ่นก็หายไปแต่ว่าน้องแม่นี่ก็มายืนอยู่หน้าเหมือนเป็นรูปปั้นเพิ่นอยู่อุทยานมาจ้ะรูปปั้นใหญ่ๆเลยอุทยานแล้วน้องแน่นก็บ่ได้เฮ็ดตามคําเว้าที่น้องแน่นได้คําอันก็คือสัญญากับหลวงปู่ว่าฮอดบ้านค่อยเปิดน้องแน่นก็ได้ไปเปิดก่อนก็คือล่วงยามเข้าไปปึ๊บล่วงยามที่แรกก็บ่มีอีหยังนะจ๊ะครับมื้อนี้ก็ว่างเปล่าแต่ว่าเป็นแสงในมื้อนี่ก็คือได้491ซึ่งก็บอกว่าบ่เข้าเลยจ้ะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยหลวงปู่เพิ่นหายแล้วแต่ว่าโดยความแบบใจฮ้อนของแน่นนําเพราะว่าอยากรู้เลยจังซี่แล้วก็รับปากปู่ว่าฮอดบ้านค่อยสิเปิดแต่ก็บ่เปิดแต่ก็บ่ได้เฮ็ดตามคําบอกอ่ะคือว่าก็คือไม่เข้าแล้วงวดล่าสุดก็บอกว่าน้องแน่นี่ฝันเห็นหลวงปู่ศิลาแต่ว่าอันนี้ก็คือบ่ได้ไปอุทยานแล้วแต่ว่าฝันเห็นหลวงปู่ศิลาก็คือไปวัดของปู่ศิลาคือวัดพระธาตุมื้อหินเป็นอย่างที่ว่าพระธาตุมื้อหินที่แล้วนั่นก็บ่รู้ว่าเป็นวัดพระธาตุมื้อหินเพราะว่าเป็นพระธาตุใหญ่ก็คือเป็นวัดของปู่ศิลาเนี่ยเพราะว่าเหมือนเป็นงานบุญอีหยังสักอย่างนึงน้องแน่นก็ได้งานเข้าไปเขาเพิ่งกันพากันมีผู้เฒ่าถือกระตงกระตากันไปแต่เหมือนแบบไปทำบุญทำบุญใหญ่กันเมื่อนี้น้องแน่นก็ได้ขอไปเหมือนว่าไปนั่งเหมือนเราจะทำบุญกับมีพระเพิ่นนั่งมันว่านั่งสวดนั่งสวดเมื่อนี้แน่ก็เลยไปนั่งทำบุญทำบุญนับหนึ่งไปนั่งแข่งๆย่ายเฒ่าคนนึงเมื่อนี้เพิ่นก็เลยให้น้องแน่นพับดอกบัวให้ก็เลยพับน้ำเพิ่นแล้วก็ทำบุญแล้วก็เหมือนว่ากวาดน้ำกวาดน้ำน้ำกันเนี่ยจ้ะหลังจากทำบุญแล้วปุ๊บก็ได้เดินออกมาเนี่ยจ้ะเพิ่นก็ทำบุญกันหลายๆเนี่ยได้เดินออกมาเมื่อนี้บัดพ่อเดินออกมาแล้วก็มีเหมือนหลวงพ่อกับพ่อแม่หลวงพี่กับพ่อแม่ต้องว่าไหว้ประมาณกลางๆคนแดงสิจ้ะแล้วก็ขอเอิ้นเป็นพระอาจารย์ก็ได้แต่หรือหลวงพี่ก็ได้แล้วก็ขอเอิ้นเป็นหลวงพี่ดีกว่าเลยซักง่ายๆเลยเพิ่นก็เลยบอกให้น้องแน่นี่ย่างตามเพิ่นไปน้องแน่นก็ได้ย่างตามเพิ่นไปปุ๊บมื้อนี้บัดพ่อยามตามเพิ่นไปปุ๊บน้องแน่นต้องบอกว่าเหมือนเป็นศาลาใหม่ต้องบอกว่างามมากๆเลยจ้ะศาลาใหม่นั่นแต่ว่าเหมือนเป็นคล้ายๆบ้านนอกดาวแม่แต่บ่แม่นบ้านนอกดาวเป็นศาลาใหม่เหมือนเพิ่นนั่งแบบน้องแน่นบ่รู้จะอธิบายจังได๋เนาะจ้ะแต่ว่าบอกว่าเป็นโบราณแล้วก็สวยมากๆเลยน้องแน่นก็ได้เข้าไปแล้วเพิ่นก็เลยบอกให้ไปนั่งอยู่ข้างหน้าเพิ่นก็สิเป็นเหมือนสันล่างกับสันบนเหมือนพระเพิ่นนั่งเฮานั่งข้างล่างสิเพิ่นบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จะทดสอบใจเฮาเพิ่นวางสีอ่ะมันก็แน่ก็บ่เข้าใจดอกว่าเป็นหยังเพิ่นคือว่าจังซี่แล้วก็คือเพิ่นบอกให้นั่งรอบปึ๊บเหมือนว่าสักพักนึงนี่หลังจากนั่งรอบไปเรื่อยๆต้องบอกว่าพระอาจารย์เหมือนว่าหลวงปู่ศิลานี่เพิ่นย่างมาข้างหลังสิเมื่อพระอาจารย์เพิ่นไปเหมือนว่าพระอาจารย์ไปถึงมากกับบ่แม่นเหมือนว่าจูมากกับบ่ใช่จังซี่งั้นมีการอธิบายจังได๋มื้อนี้ปึ๊บหลวงปู่ศิลาเพิ่นก็มานั่งปึ๊บมื้อนี้เพิ่นเลยบอกให้น้องแน่นไปเพิ่นได้สี่ไปทางนี้ก็คือทางที่น้องแน่นย่างออกมาแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นโต๊ะอยู่ข้างๆแต่ว่าตอนที่ย่างขึ้นมานี่บ่มีอีหยังเลยนะเพิ่นก็เลยสี่ไปงั้นก็เลยบ่รู้ว่าเพิ่นสี่ไปหยังเพิ่นก็เลยบอกให้ย่างไปเบิ่งสี่แม่นแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกย่างไปเบิ่งแล้วก็เลยย่างไปเบิ่งกับเป็นดอกบัวอยู่ถาดนึงจึงต้องบอกว่าประมาณ30 40ดอกอ่ะบ่หลายเลยหลวงปู่เพิ่นเลยเหมือนว่าหลวงปู่เพิ่นสี่ไปนั่นก็เลยได้ไปเอาดอกบัวดอกนั้นมาวันนี้ก็เลยเอามาวางไว้ข้างหน้าหลวงปู่จังซี่แม่นล่ะหลวงปู่เพิ่นก็เลยบอกให้พับนั้นย่างก็เลยบ่รู้ว่าเป็นหยังหลวงปู่คือบอกให้พับแต่ว่ามื้อนั้นเป็นงานบุญเนี่ยค่ะที่ว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ไปถือกันตามาทําบุญนั้นย่างก็เลยพับไปต้องบอกว่าพับโดนแห้งพับแม่ก็ถอดใจแม่ก็ต้องพับไปเรื่อยๆขนาดดอกบัวบ่หลายเป็นหยังคือได้พับโดนแห้งพับไปมื้อนี้ดอกบัวก็หลายขึ้นจนเบิดมื้อนี้หลวงปู่ศิลาเพิ่นเลยบอกว่าโยมจําไว้เด้อดอกบัวที่โยมพับมี530ดอก
ดอกบัวที่โยมพักมีหา130ดอกดอกบัวที่โยมพักมีหา130ดอกหลวงปู่ศิลาเว้าอยู่3เทียนบอกอยู่3เทียนหลังจากพับดอกบัวไปแล้ว30แม่นแต่หา30แล้วมื้อนี้น้องแน่ก็ได้จําได้ว่าพระอาจารย์หรือหลวงพี่เพิ่นบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทดสอบใจเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซี่แม่นล่ะเพิ่นก็ย้ําอยู่ก่อนสิมานั่งตรงนี้หลังจากนั้นเพิ่นก็เลยเหมือนอุ้มบ่เชิงว่าอุ้มมันพายุ่งหลวงปู่ศิลาแล้วก็ย่างไปข้างหลังเราพระอาจารย์กับหลวงปู่ศิลาก็หายไปเลยเพราะว่าคําเหมือนว่าคําบอกเฮานี่มีศักดิ์สิทธิ์ในทะละปากก็คือต้องเฮ็ดให้ได้ถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องรับทดสอบหมายเพิ่นอาจสิหมายถึงว่างวดที่แล้วนี่ได้พระโอบมาก็ไปเปิดกลางทางแม่นแต่พอหนูรับปากก็เพิ่นแล้วว่าก็ฮอดบ้านค่อยเปิดเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าฮอดบ้านค่อยเปิดเด้อมื้อนี้ก็บ่นั่นติล่ะแต่บอกว่าหนูไปเปิดก่อนแล้วก็เลขบ่เข้าก็คือบอกตรงว่าบ่เข้างวดนี้ต้องบอกว่ามีบุญมากๆได้ฝันเห็นหลวงปู่ศิลาอีกก็คือต้องเฮ็ดตามเพิ่นเฮ็ดตามเพิ่นเลขได้มาหางเดียวนี่บ่แม่นจ้ะเพราะว่าหนูพับแค่ดอกบัวถึงบอกว่าดอกบัวอยู่ในถาดน่ะหนูต้องบอกว่าตอนที่ถือออกมานี่บ่หลายเลยมีประมาณ30 40ดอกแค่นั้นแต่ว่าพับจังได๋กับพับบ่เบิดอยู่กลางทางหนูก็ยังว่าสิถอดใจแน่เพราะว่าพับจังได๋กับพับบ่เบิดยิ่งพับยิ่งหลายยิ่งพับยิ่งหลายขึ้นจังซี่แม่บ่พอพับไปเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าดอกบัวจังไว้เด้อดอกบัวที่โยมพับนี่มี530ดอกเพิ่นเว้าอยู่3เทียนประมาณตอนนี้ถ้าเฮาสิตั้งขอสังเกตเนาะก็ไล่ตั้งแต่หนองแน่นบอกดอกบัวชุดนั้นประมาณ40 50ดอกรู้คร่าวๆแต่ว่าอันนั้นก็คือบ่รู้ว่ามีจักดอกแต่ว่าหนูก็โยมประเด็นมหาแต่หลวงปู่เพิ่นบอกว่าให้โยมจําไว้ว่าดอกบัวที่โยมพับนี่พับไว้พาเมื่อเราจะพับไว้พานั่นน่ะมี530ดอก30ดอกฉะนั้นเลขของคือเลขของหนองแน่นผมคิดว่า530ดอกนี่แหละแม่นบ่อาจจะเป็นเลขตัวนี้แหละที่ว่าขึ้นหลวงปู่บ่เพราะว่าสิเหมือนว่าหลวงปู่เหมือนเฮาจะให้เลขสิเหมือนพระเพิ่นให้เลขเพิ่นจะบ่บอกตรงโตเด้เพิ่นก็สิบอกไปเบี้ยงๆแน่สิหนูคิดว่าหลวงปู่เพิ่นอาจจะให้โชคงวดนี้ก็ได้แต่เพราะว่าหนูบ่คิดว่าหนูจะฝันเห็นเพิ่นอีกเพราะว่าหนูเคยฝันเห็นเพิ่นแล้วมีบุญมากๆที่ฝันเห็นหลวงปู่ศิลาแต่ว่าก็ได้ไปผิดคำบอกกับเพิ่นแล้วครั้งนี้ก็พอเพิ่นมาให้ก็คืออยากจะแบ่งปันเป็นหน้าทางไงก็เป็นความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะน้องแนนเนาะมันอาจสิมาหรืออาจสิบ่มาบ่มีไผฮู้แต่ว่าวาจานี่มีค่าดังท่องพันชังนี่นะครับก็เอาเป็นแนวทางเนาะก็คือสิตัวนี้เพิ่นบ่ได้บอกเลขดอกเพียงแต่ให้น้องแน่นจำเพิ่นว่าแม่นบ่แม่น530แม่นแต่พับดอกบัว530ครับเฮาก็เลยจับประเด็นตรงนี้เอามาเป็นตัวเลขเลยเนาะครับปู่ศิลาก็เป็นคนที่ชาวบ้านเขานับถือนำเนาะครับแล้วก็น้องแน่นนับถือนั่งแม่นบ่ครับแม่นแต่พอหนูรู้สึกนับถือศรัทธาหลวงปู่ก็โดนแล้วแต่ว่าก็บ่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้หลวงปู่จักเทื่อแม่นจ้ะมื้อนี้ก็เลยฝันเห็นหลวงปู่ตั้งแต่งวดก่อนอย่างที่หลวงปู่ประทานยามให้หนูนี่แหละแล้วหนูก็รับปากว่าหนูกลับบ้านแล้วหนูสิเปิดแล้วหนูก็ไปเปิดก่อนสิครับลุดไปเลยแล้ววันนี้ก็บ่คิดว่าจะได้ฝันเห็นหลวงปู่อีกก็ได้ฝันเหมือนกันก็ถือว่ารอบนี้ต้องว่าเป็นบุญมากๆเพราะว่าฝันว่าได้พับดอกบัวให้ปู่จังซี่ก็เป็นแนวทางเนาะนะครับเม็ดเดียว530หรือผู้ใดสิเอาโยงไปหาตรงที่น้องแน่นคำนวณว่า40 50ดอกบ่หรือเท่าไหร่อ๋อ30 40ดอกตัวนั้นหนูคร่าวๆให้คร่าวๆครับก็ฝากเป็นแนวทางเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับท้ายสุดนี้ก็ขอบคุณน้องแน่นเนาะนะครับที่ได้มาแบ่งปันความฝันและก็ตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะครับขอบคุณน้องแน่นครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมก็คือ50030ดอกเด้อครับสวัสดีน้อง530ดอกเนาะ530นะครับคุณพลอยนะครับนะครับคลิปนี้ก็แสดงว่าพระอาจารย์พี่น้องเนาะนะครับมัน